ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะทางด้านของพลอากาศเอกอดิศักดิ์กลั่นสนอสมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนได้มีการนำคณะสมาชิกวุฒิสภาพบเยี่ยมชุมชนท่องเที่ยวณวัดวิถีต้นแบบหมู่ที่4ตำบลบ้านเข็กน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างโดยมีนายนิเวศหานสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะหัวหน้าส่วนราชการประชาชนให้การต้อนรับค่ะโดยมีนายสุวิทย์แสนยากุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อยได้มีการเสนอประเด็นปัญหาของตำบลเข็กน้อยนะคะในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ที่ดินในตำบลรวมถึงในเรื่องของการขอเส้นทางเข็กน้อยขึ้นผาตัดหรือผาซ่อนแก้วที่เรารู้จักกันนี่แหละค่ะระยะทางความยาวประมาณ11กิโลเมตรค่ะซึ่งก็ขอเส้นทางจากบ้านเข็กน้อยไปบ้านห้วยน้ำขาวไปบ้านทับเบิกตำบลวังบานอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีระยะความยาวประมาณ12กิโลเมตรแล้วก็ขอให้ชาวบ้านตำบลเข็กน้อยนะคะสามารถปลูกกัญชงเพื่อนำมาผลิตเป็นสินค้าชาวเขาผ้าทอจากใยกัญชงได้ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาก็จะนำปัญหาที่ได้รับนะคะไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไปค่ะหลังจากที่รับฟังเรื่องร้องเรียนข้อไขข้อข้องใจปัญหาในเชิงพื้นที่แล้วนะครับทางด้านของสมาชิกวุฒิสภาเดินทางต่อไปเลยครับยังห้องประชุมโรงเรียนบ้านร่มเกล้าเขาค้ออำเภอเขาค้อเนี่ยเพื่อเป็นการพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นของอำเภอเขาค้อในการรับฟังปัญหาต่างโดยมีข้อเสนอให้เร่งรัดหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับดำเนินการจัดที่ดินให้กับประชาชนจำนวน 89,966 ไร่ขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติตามข้อเสนอและผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในการแก้ไขปัญหาที่ดินในการประกอบธุรกิจโรงแรมสถานที่พักการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อำเภอเขาค้อที่ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภารับทราบและนำไปดำเนินการตามอำนาจของวุฒิสภาสำหรับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนนะครับวัตถุประสงค์ผมเน้นย้ำเลยว่าเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่นำข้อร้องเรียนปัญหามาเสนอแนะเพื่อเป็นการประกอบนะครับการพิจารณากันกรองในการตรากฎหมายเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายว่าบังคับใช้แล้วเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงหรือไม่ดังนั้นครับการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยให้สอดคล้องกับหลักตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา77และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากลเพื่อข้อเสนอแนะความคิดเห็นแก้ไขเพื่อพี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีอันนี้แหละครับจะเห็นได้ว่าเริ่มใกล้ตัวเข้ามาแล้วดังนั้นเนี่ยการที่สว.ลงพื้นที่เนี่ยอาจจะเหมือนว่าผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางมาทำไมบ่อยจังนี่แหละครับไขข้อข้องใจมาฟังแล้วก็ท่านเดือดร้อนอะไรท่านร้องเรียนเลยท่านบอกไปเลยกับอปท.อปท.พื้นที่มีอะไรบ้างผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกเทศมนตรีนายกอบต.นายอำเภอทั้งหลายเนี่ยก็จะรวมปัญหามาเสนอแนะและสะท้อนไปให้กับสว.หากปัญหานั้นเนี่ยเร่งด่วนจริงทางสว.เองก็จะลงพื้นที่ไปรับฟังเชิงข้อมูลแล้วนำข้อเสนอแนะเนี่ยกลับไปพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาหลังจากนั้นก็ไปกั่นกรองกฎหมายบทบาทการบังคับใช้เนี่ยให้เข้ากับสอดคล้องกับวิถีชีวิตเพราะบางครั้งคุณพรณชาฮะกฎหมายบางอย่างเนี่ยเดินหน้าไปกับเวลาเนี่ยมันจะไม่เข้ากันดังนั้นการแก้ไขให้เดินหน้าไปพร้อมกันเนี่ยก็สามารถให้เข้ากับบริบทได้